่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังเสียงอ่านหนังสือเรื่องคนคืออะไรทำไมสำคัญนักเขียนโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์หัวข้อฝึกหัดดับทุกข์อินทรีย์ 5ฆ่ากิเลสทันทีสติปัฏฐานเป็นอย่างไรนามกลายเป็นรูปได้อย่างไรเพ่งกายให้เห็นความแท้จริงเรียนรู้อรหันต์ตามขั้นตอนพุทธภูมิอยู่ตรงไหนณบัดนี้ค่ะฝึกหัดดับทุกข์เพราะฉะนั้นความสำคัญของผู้จะหาทางพ้นทุกข์จึงควรจะรู้จักทางจะกำจัดทุกข์ให้ได้คือเรียนให้รู้จักรูปกับนามของตนให้ได้และนำนามอันคือจิตนั้นมาผ่าแบ่งส่วนออกแล้วจับสังเกตให้รู้จักทุกส่วนที่แบ่งออกไปนั้นเราจะห้ามจะหยุดส่วนใดในสี่ส่วนนั้นก็หยุดได้ส่วนไหนทำงานไปแล้วจะหยุดส่วนไหนก็ต้องรู้ให้ถูกที่ถูกตำแหน่งและหยุดให้ทันหยุดให้ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการแม้เจ้าแขกจรแขกประจำคือกิเลสตัณหาอุปาทานจะโผล่หน้าสลอนมาขอร่วมทำงานขอร่วมละเลงอย่างไรเราก็จะต้องไม่ยอมจะต้องตัดขาดจากมันให้ได้ถ้าในระยะผู้ฝึกปฏิบัติแรกๆนี่ก็จะพบเห็นพวกแขกจรแขกประจำอาคันตุกะอยู่บ่อยๆละแม้ผู้นั้นจะรู้วิธีห้ามวิธีหยุดแล้วก็ดีใหม่ๆก็จะห้ามไม่ค่อยทันเจ้าแขกอาคันตุกะมักจะเข้ามาทำงานก่อนตั้งตัวคือก่อนเราจะห้ามเสมอแล้วถึงได้ค่อยๆตั้งตัวคือค่อยรู้ตามทีหลังแล้วเราก็รีบขับไล่หรือฆ่าแขกนี้ให้ได้ต่อไปก็แล้วกันนั่นคือรู้ตามทีหลังเมื่อรู้ตามแล้วก็รีบกำจัดแขกนั้นๆเสียแล้วรีบปิดประตูสังขารคือตัวโรงงานทำการละเลงนี่เสียความเกิดก็จะมีแต่น้อยตรงที่เราเผลอตัวให้แขกอาคันตุกะบุกเข้าคนกับจิตก่อนเราตั้งตัวนั่นเองหรือไม่แม้จะรู้ทันก่อนที่เจ้าตัวแขกจะเข้าคนแต่ก็ทนคำอ้อนวอนอเซาะของแขกไม่ได้ก็มีนั่นคือผู้นั้นแม้รู้ตัวว่าขณะนั้นกำลังถูกกิเลสตัณหารุมรบเร้าแต่ก็ยังรักในรสของความงามความอร่อยกลิ่นหอมอะไรต่างๆอยู่และโดยเฉพาะคนฝึกหัดใหม่ๆจะมีเสมอเพราะแขกที่เคยคบหานั้นมันคบกันมานานไม่ว่าแขกจรหรือแขกประจำรู้จักกันสนิทสนมจึงเกิดความเกรงใจกันเมื่อแขกออดอ้อนหน่อยก็ยอมให้เข้าคนเสียทุกทีความทุกข์ก็ต้องยังเกิดอยู่ตราบนั้นแต่คราวใดใจแข็งได้ไม่ยอมก็ดีหรือรีบปิดประตูสังขารทันคราวนั้นก็ไม่มีทุกข์แต่ก็ยังดีขอให้มีสติรู้ให้ได้เสียทุกทีก็แล้วกันเมื่อเรามีความตั้งใจจะฆ่าเจ้ากิเลสพวกนี้เป็นที่ตั้งอยู่แล้ววันหนึ่งข้างหน้ามันจะต้องถูกเราฆ่าจนหมดจนสิ้นได้แน่ๆแม้แรกๆจะค่อยเป็นค่อยไปถ้าทำบ่อยๆความรู้ทันก็จะค่อยๆรู้ทันได้เร็วขึ้นเสมอความใจแข็งก็จะมีขึ้นเป็นลำดับและวิธีฆ่าก็จะชำนาญในการทำการขึ้นได้ยิ่งยิ่งจนเก่งสุดข้อสำคัญขอให้พยายามมีสติคอยจับจ้องอยู่เรื่อยๆระวังดูจิตตัวเองที่ผ่าออกเป็นสี่ส่วนให้ดีโดยเฉพาะส่วนที่สามคือส่วนที่เราเรียกว่าสังขารอย่าให้มันรับแขกเข้ามาคนได้อยู่เรื่อยๆแขกก็จะเข้ามาละเลงมาก่อสร้างอะไรต่ออะไรในจิตของเราได้ยากขึ้นทุกวันทุกวันทีละเล็กทีละน้อยแบบตะทางคะปะหารคือจะถึงนิพพานเป็นช่วงๆเป็นคราวๆไปเรียกว่าเป็นตะทางคะนิพพานสุดท้าย
ก็จะถึงซึ่งสมุจเฉทปหานได้ถึงซึ่งนิพพานเป็นการถึงสอุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานแล้วในขั้นหนึ่งของจิตและได้นิพพานถาวรแล้วในเฉพาะขั้นนี้คือยังสักแต่ว่ามีนามรูปร่างกายจิตใจและสักแต่ว่ามีทวารทั้ง5สักแต่ว่ามีการกระทบสัมผัสจากทวารทั้ง5นี้และสักแต่ว่าเกิดรสกระทบสัมผัสตามเป็นจริงอันเนื่องมาจากเหตุนั้นๆเป็นผู้รู้ตัวตลอดเวลาแม้จะเจ็บแม้จะปวดแม้จะมีความรักความสงสารความเมตตาและแล้วก็จะมีความอยากตัณหาขึ้นมาจากเหตุนั้นๆตามสมมติของโลกตามความควรไม่ควรของสมมติสัจจะเราก็รู้ดีทั้งสิ้นรู้เหตุอันแท้จริงแห่งที่มานั้นและถ้าเราจะปล่อยจิตตัวเองให้มีตัณหาก็ย่อมจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตนเพื่อเราและแม้เราจะดับตัณหานั้นเมื่อใดเราก็ทำได้ทันทีด้วยคือเมื่อดับสังขารการปรุงแต่งได้ความจบลงก็มีได้ดังนี้ตัณหากามตัณหาอันเนื่องมาจากร่างกายของเราก็ไม่มีการยึดถือว่าต้องได้มาให้ตนต้องเอามาให้ตนอัตตาก็ไม่มีทุกข์อันเกิดจากตนก็ไม่มีที่อยู่ทุกข์อันเป็นตนก็ไม่กล้าเกิดมาจะมีทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์เพื่อตัวเองแต่เป็นทุกข์ที่เกิดจากวิภวตัณหาก็จบเรื่องทุกข์อันเนื่องมาแต่ร่างกายของเราหรือเรียกว่าทุกข์อันเกิดจากทวารทั้ง5หรือทุกข์อันเกิดจากกามคุณ5นี่แหละเรียกว่าจบแล้วซึ่งทุกข์ของตัวของตนแม้จะมีร่างกายมีใจอยู่จริงๆยังไม่ดับขันไปก็ตามแต่ทุกอย่างอวิชชานั้นดับไปจริงๆดังนี้เพราะไม่มีจิตสังขารมาสมใจเสพของตนคือใจทํางานเพียงสักแต่ว่าทำเท่านั้นไม่มีเราหรือของเราจึงเรียกการดับการหมดรสชีวิตชีวาเพื่อตนการพ้นทุกข์นี้ว่าสอุปาทิเสสนิพพานเรียกชื่อว่าผู้ตายแล้วสำหรับตนเพราะเหตุที่จะมาเกิดกับขันธ์จริงๆมันยังเกิดอยู่ตามวาระแต่ผู้นั้นเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้มีสติครองตนเยี่ยมยอดถาวรและเรียนรู้ธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนสำเร็จได้แท้ถูกสัดส่วนทุกข์ที่จะเกิดอันเนื่องมาจากขันธ์ต่างๆก็เกิดไม่ได้ตราบเท่าที่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ดับสูญก็เรียกว่าผู้นี้นิพพานในร่างเป็นหรือถึงสอุปาทิเสสนิพพานแล้วดังนั้นถ้าจิตอันละเอียดที่ยังพึงมีอยู่เพราะขันธ์ก็ยังไม่ดับจริงจิตยังไม่ดับจริงมันจะปรุงแต่งกันละเอียดซ้อนเข้าไปภายในก็จะต้องถือว่าผู้นี้โดยจริงผ่านขั้นนิพพานขั้นหนึ่งมาแล้วได้เคยรับตำแหน่งพระอรหันต์มาแล้วแต่ว่าเป็นพระอรหันต์ขั้นต่ำถึงแค่กามตัณหาหมดมอดไปในการอธิบายต่อไปข้างหน้ายังจะมีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านี้จึงขอกำชับให้ทำความเข้าใจให้ดีไว้ขั้นหนึ่งก่อนเพราะตัณหานั้นมีหลายขั้นเหลือเกินขั้นที่เรากำลังพูดถึงนี้มันดับกันเพียงขั้นหมดกามตัณหาเท่านั้นสัมผัสจากกามอันเกิดจากทวารกายทั้ง5หมดลงแล้วขาดลงแล้วจริงๆสิ้นทุกข์จากกามภพแล้วจริงๆต่อไปยังมีตัณหาขั้นละเอียดเพิ่มขึ้นอีกหลายชั้นต่อหลายชั้นนักชั้นนี้ก็รู้ขั้นนี้ไว้ให้ดีก็แล้วกันอินทรีย์5ฆ่ากิเลสทันทีและถ้าผู้มีความเข้มแข็งเด็ดขาดจริงๆไม่ใจอ่อนแม้บางครั้งเจ้าแขกมาหาบ้างมาอ้อนออดอซ้อเอาบ้างขอเข้ามาคนอย่างไรก็ไม่ยอมเมื่อคนผู้นั้นพอรู้แจ้งประตูที่สามคือประตูสังขารนี้ว่าสำคัญและไม่ยอมใดๆหมด
แม้แขกจะเซาซีจะตื้ออย่างมีลวดลายอย่างไรก็ไม่ยอมให้อย่างเด็ดขาดได้ทันทีที่รู้ทันทีที่ทราบตำแหน่งแห่งที่ว่าจะระงับอะไรอย่างไรก็เริ่มระงับทันทีตัดขาดจากการเกิดทันทีดับสังขารได้ทันทีทันใดและหรือฆ่ากิเลสนั้นๆได้ตายทันทีด้วยผู้ทำได้ดังนี้เรียกว่าประหารได้แบบจับขว้างออกไปทันทีหรือประหารแบบแตกหักลงไปทันทีไม่ยืดยาดไม่รีรอไม่ให้ซ้ำแซะเสียเวลาประนีประนอมกันอยู่เลิกตัดสวาทขาดกันลงอย่างรวดเร็วการประหารได้ในแบบนี้เรียกว่านิสสรณประหารคือหยุดได้ทันทีไม่ใช่ได้ทีละช่วงหรือทีละส่วนแบบตะทางคประหารคือขว้างหวือออกไปสลัดตัดขาดกันไปทันทีฆ่าอย่างใจเด็ดขว้างไม่มีสปริงฆ่าได้ทั้งเร็วและทั้งขาดผู้ที่จะทำอย่างนี้ได้ก็จะต้องเป็นผู้มีใจแข็งจริงๆถ้าไม่แข็งเพราะมีบารมีมาแต่ปางบันก็ต้องฝึกหัดทีละเล็กละน้อยจนแข็งจริงในทางพระท่านเรียกว่าต้องมีอินทรีย์ห้าแก่กล้าคือจะต้องมี 1. ความเชื่อมั่นที่ถูกตรงและเที่ยงตรงในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในความจริงแท้คือเชื่อการรู้เห็นและเป็นจริงที่ตนได้ตนถึงแท้ในมรรคในผลในการละเลิกหลุดว่างออกจากทุกข์ออกจากกิเลสได้สบายได้แท้จริงเรียกว่าศรัทธาเป็นความใจแข็งชนิดที่หนึ่ง 2. ได้มีความตั้งใจจริงที่จะภาคเพียรในการเรียนรู้ปฏิบัติจนเห็นแจ้งตำแหน่งแห่งที่ที่จะสลัดจะตัดออกได้อย่างแน่นอนแท้จริงแล้วและเมื่อยิ่งตัดได้ลดละได้ก็ยิ่งเกิดความเพียรเรียกว่าวิริยะเป็นความใจแข็งอีกชนิดหนึ่ง 3. ได้มีความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอๆพยายามไม่เผลอตัวและฝึกตนตามพุทธวิธีมาแล้วอย่างเพียงพอจนเห็นความสำคัญในการมีความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอนี้อย่างแม่นมั่นและลึกซึ้งเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นวิมุตติและตนก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนี้เสมอๆจริงๆเรียกว่าสติเป็นความใจแข็งชนิดที่สำคัญยิ่ง 4. ใจได้เกิดการลดเลิกละหลุดจากกิเลสตัณหาอุปาทานหรือลดเลิกละหลุดจากโลภโกรธหลงได้มั่นคงแน่วแน่แข็งแรงเด็ดเดี่ยวแท้จริงยิ่งยิ่งขึ้นเสมอเรียกว่าสมาธิเป็นความใจแข็งจริงที่ผู้ได้ผู้ถึงเองจะแข็งจริง 5. ได้เกิดความรู้ในความจริงแท้แล้วรู้อย่างแจ้งอย่างตรงอย่างถูกอย่างควรอย่างชอบและแน่ใจว่าไม่มีผิดแน่นอนชนิดหมดสงสัยลังเลเด็ดขาดเรียกว่าปัญญินทรีย์หรือปัญญาเป็นเครื่องทำให้ใจแข็งแน่แข็งแท้ไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนอีกเลยถึงที่สุดเมื่อใครมีห้าข้อนี้ในตัวเต็มเปี่ยมก็อาจจะสลัดตนออกพ้นทุกข์ได้อย่างเร็วอย่างไวสลัดได้โดยทันทีในแบบของคนใจแข็งคือตัดขาดกันได้ทันทีทันใดที่พอรู้พอเข้าใจก็ตัดขาดกันเลยก็จะบรรลุนิพพานได้ทันทีทีเดียวดังพระอรหันต์เจ้าหลายๆพระองค์ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วในสมัยพุทธกาลการปฏิบัติในแนวหรือในแบบดังได้เล่ามาแล้วยืดยาวแต่ต้นมานั้นคือการปฏิบัติธรรมแบบวิปัสสนาโดยเพ่งเล็งให้รู้ถึงความแท้จริงหรือเป็นผู้เพียรคิดอ่านตรองเหตุและผลให้แจ้งถึงใจจริงๆแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติให้ได้มาซึ่งวิมุตติหรือที่สุดแห่งความพ้นทุกข์
และสิ่งที่เรานำมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติก็คือสตินั่นเองจึงเรียกการปฏิบัตินี้ว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นอย่างไรพูดถึงสติปัฏฐานข้อธรรมข้อที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเยี่ยมก็คือสติปัฏฐาน4ข้อหรือ4ชั้นเชิงเรื่องนี้อยากจะขออธิบายเพิ่มเติมคำอธิบายคือขยายภาษาที่มีท่านผู้รู้เขียนไว้มาแต่ก่อนเก่าออกไปอีกหน่อยเพื่อช่วยกันให้มันกระจ่างขึ้นเช่นที่มีอธิบายกันไว้แต่เก่าก่อนว่าสติปัฏฐาน4นั้นก็คือให้เพ่งพิจารณากายในกายเพ่งพิจารณาเวทนาในเวทนาเพ่งพิจารณาจิตในจิตและธรรมในธรรมแล้วมันอะไรกันที่ว่าเพ่งกายในกายหรือเพ่งเวทนาในเวทนาและอื่นๆนั่นแหละเคยมีใครข้องใจกันบ้างไหมเอ่ยในภาษาที่ท่านอธิบายไว้นั้นหรือเคยมีใครคิดว่าคำอธิบายนั้นมันช่างตีความหมายยากเย็นเสียจริงๆบ้างไหมหรือว่าใครเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วจะตรงกับข้าพเจ้าเข้าใจไหมก็ลองทบทวนกันดูที่ท่านอธิบายไว้ก็มีว่า 1. ใช้สติเพ่งพิจารณาให้เห็นกายในกายหรือไม่ก็อธิบายว่ากำหนดรู้อาการที่ปรากฏทางกายหรือรูปขันธ์ 2. ใช้สติเพ่งพิจารณาให้เห็นเวทนาในเวทนาหรือไม่ก็อธิบายว่ากำหนดรู้อาการที่ปรากฏทางเวทนาหรือเวทนาขันธ์ 3. ใช้สติเพ่งพิจารณาให้เห็นจิตในจิตหรือไม่ก็อธิบายว่ากำหนดรู้อาการที่ปรากฏทางจิตหรือวิญญาณขันธ์ 4. ใช้สติเพ่งพิจารณาให้เห็นธรรมในธรรมหรือไม่ก็อธิบายว่ากำหนดรู้อาการที่ปรากฏทางธรรมหรือสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ก็คงจะยังภาษาลงไปให้รู้เนื้อแท้ของความแท้จริงได้ยากและมีมากเสียด้วยที่อธิบายกันอยู่เพียงแค่นี้ก็เลยยังคลุมเครืออยู่นั่นเองและบางทีบางท่านก็อธิบายแปรแปลกไปจากที่ข้าพเจ้ายกมานี้ก็มีอยู่มากท่านเหมือนกันและอีกอย่างขอชี้แจ้งแก่ผู้จะปฏิบัติจริงๆก่อนว่าจงเข้าใจให้ดีว่าการมีสตินั้นคือการระลึกรู้ตัวเพราะฉะนั้นคนต้องตั้งใจต้องอย่าเผลอมันจึงจะรู้ตัวต้องจดจ้องต้องเพ่งเล็งมันจึงจะเรียกว่าเพ่งพิจารณาค้นหาข้าพเจ้าเคยได้ยินผู้รู้นักสอนธรรมะบางท่านสอนกันอยู่ว่าห้ามจดจ้องห้ามเพ่งเล็งก็ถ้าเราไม่จดจ้องเราก็จะไม่รู้อะไรเลยขนาดจดจ้องเพ่งเล็งถึงขนาดหัวแทบแตกมันยังไม่ค่อยจะรู้แจ้งได้เลยยิ่งปล่อยตามเรื่องตามราวให้ค่อยรู้ค่อยเห็นเองตามธรรมชาติแล้วก็อีกหลายล้านชาติกว่าจะรู้รูปนามได้ละเอียดต้องไม่ปล่อยตัวตามธรรมชาติต้องไม่หลงตามธรรมชาติจึงจะถูกเพราะธรรมชาติคือตัวผูกตัวยึดเอาทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับโลกแต่เรากำลังจะแยกตัวเราออกให้หลุดพ้นจากโลกดังนั้นเราต้องเป็นผู้มีธรรมคือผู้มีสติคอยจดจ้องดูตัวเองระลึกรู้ตัวเองทุกประตูแห่งทวารไม่ว่าจะเป็นทวารเข้าหรือทวารออกทวารเข้าของมนุษย์หรือประตูที่จะรับอะไรเข้ามาในตนในตัวเรานั้นมี6ทางคือตาหูลิ้นจมูกกายใจทวารออกหรือประตูที่เราจะปล่อยอะไรออกไปก็มี3ประตูคือทางใจทางพูดทางลงมือทำทางกายหรือทางภายนอกเลยที่จริงประตูเข้าและสำคัญที่สุดถ้าประตูเข้าไม่มีตัวเลวเข้ามาในตัวเราแล้วประตูออกก็จะไม่มีตัวเลวออกเลยแต่ขณะใหม่ๆต้องคอยดูทั้งประตูเข้า
และประตูออกไปเสียก่อนมีเท่านี้เท่านั้นที่เราจะต้องจดจ้องเฝ้าไว้คือประตูเข้ากับประตูออกของคนนี่เองถ้าในประตูทั้งออกและเข้าก้าวประตูนี้ไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานผ่านได้แล้วก็เป็นอันปลอดภัยไม่มีบาปใดๆเกิดได้ขั้นหนึ่งเหลือแต่ข้างในตัวเราก็ฆ่ากิเลสข้างในให้หมดตายสนิทสะอาดเท่านั้นข้อที่ควรรู้อย่างยิ่งก็คือเมื่อจดจ้องอยู่ก็อย่ามีความกังวลใจอย่ามีความดิ้นรนหรืออยากรู้อยากเห็นนั่นเองให้เฝ้าคอยเหมือนอย่างทหารยามเฝ้ายามอย่างเคร่งครัดอะไรผ่านเข้าออกจะต้องรู้ทันทีฉะนั้นอย่าเผลอเป็นอันขาดจดจ้องดูทุกระยะวินาทีไม่ใช่ว่าเป็นทหารยามที่กระวนกระวายอยากรู้เหลือเกินว่าจะมีใครผ่านเข้าออกบ้างใจก็กังวลอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ให้ทำเช่นนั้นให้จดจ้องคอยทีอยู่เสมอเท่านั้นเพื่อดูและวิจัยอย่าดิ้นรนอยากเห็นเป็นอันขาดอย่ากังวลใจใดๆคอยระวังตัวเพื่อเห็นจากสิ่งที่สัมผัสแล้วก็ตามวิจัยอยู่อย่างนั้นแหละอย่าเผลอทีเดียวจ้องคอยให้ดีอย่าให้คลาดอารมณ์ได้ทำความเข้าใจกับอาการที่ว่านี้ให้ดีจะกลับไปอ่านทบทวนดูอีกก็ได้คือจดจ้องคอยทีระมัดระวังให้ดีแต่อย่าดิ้นรนกังวลใจอยากหรือเร่งเร้าใดๆเพราะการเร่งเร้าใจตนเองเมื่อใดก็คือรับตัณหามาปิดบังลูกตาไว้นั่นเองเดี๋ยวก็จะต้องเห็นของปลอมไม่ใช่ของจริงแท้ให้คอยดูเฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละมีสติจดจ้องให้ดีและคอยวิจัยให้ดีแล้วจะเห็นตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตลอดเวลาดังนั้นอย่าไปทำปล่อยตนตามธรรมชาติเป็นอันขาดจงรู้ไว้ว่าธรรมชาตินั้นคือโลกคือสิ่งที่เป็นไปอย่างโลกสิ่งที่เป็นธรรมดาแบบโลกแต่ขณะนี้เรากำลังจะเป็นผู้อยู่เหนือโลกจะไม่ทำอะไรตามที่โลกธรรมดาจะจูงไปแล้วเรากำลังจะค้นหาความจริงให้ได้ว่าโลกอันคือกามภพหรือถิ่นที่ผู้อยู่เสพกามนี้หลงอยู่อย่างไรและโลกมันหลอกมันพรางให้คนผู้เสพหลงติดอยู่อย่างไรเรากำลังจะไม่ปล่อยตนให้โลกหลอกเราได้เป็นอันขาดจึงได้พยายามจดจ้องค้นหาวิจัยสิ่งที่โลกหลอกโลกพรางไว้ให้เห็นความแท้ความจริงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปทำปล่อยตนตามธรรมชาติเป็นอันขาดต้องตั้งใจตั้งสติคอยจดจ้องระมัดระวังและวิจัยให้ดีจึงจะถูกและเมื่อเห็นแจ้งในสิ่งหนึ่งที่เราจดจ้องดูนั้นก็รีบปล่อยให้ผ่านไปอย่าไปยึดไปหลงอยู่กับสิ่งนั้นขืนไปยึดไปหลงสิ่งนั้นเราก็อยู่กับสิ่งนั้นเท่านั้นเองเราต้องไม่ยึดไม่ติดอะไรเห็นแล้ววิจัยดีแล้วรู้แล้วจัดการทำดีแล้วก็แล้วกันแล้วก็ตามรู้อันใหม่จึงจะได้แจ้งได้เห็นทุกสิ่งอันแล้วเราก็จะเข้าใจความจริงแท้ได้ตามลำดับไปเอาละทีนี้เรามาเริ่มต้นกันก่อนว่าคนแบ่งออกเป็นรูปกับนามดังนั้นเราจะต้องรู้ความแตกต่างของรูปและนามนี้ให้ได้แยกให้ออกว่ารูปคืออะไรและนามคืออะไรแท้ๆซึ่งได้เล่ากันมายืดยาวแล้วคงจะพอเข้าใจได้ว่ารูปคือของที่เหมือนวัตถุไม่มีการรับรู้อะไรเลยถ้ายังรับรู้ได้เมื่อใดมันก็จะเป็นนามอยู่เมื่อนั้นหรือเรียกทั้งรูปนั้นและนามนั้นที่ยังทำงานร่วมกันว่าชีวิตและถ้านามตัวใดที่แปรสภาพมาเป็นรับรู้ไม่ได้แล้วนามนั้นก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นรูปทันทีเช่นกันเหมือนโลกที่เราอาศัยอยู่เมื่อมีทั้งรูปทั้งนามอยู่ในตัวครบ
ก็คือตัวชีวิตนั่นเองเรียกว่าโลกมีชีวิตและเราต้องถือว่าตัวโลกแท้ๆนั้นเป็นรูปส่วนคนที่อาศัยอยู่ในโลกเป็นนามซึ่งโลกนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยเพราะมันยังยึดเอานามเอารูปร่วมกันอยู่ถ้าลองคิดให้ดีก็จะเห็นได้ว่าโลกที่รวมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อเป็นลูกโลกนี้นี่แหละเป็นกายหยาบหรือร่างกายของชีวิตโลกและมีคนนั่นเองเป็นจิตหรือวิญญาณที่อาศัยประกอบร่างกายของโลกและอยู่ในโลกคนแต่ละคนก็เป็นแต่ละอณูของจิตแห่งโลกและโลกไม่รู้เรื่องอะไรคนเท่านั้นที่เป็นผู้รู้เรื่องความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างของโลกและก็คนนั่นแหละที่เป็นผู้ทำให้โลกเจริญหรือเสื่อมเป็นไปอย่างไรทีนี้ถ้าเราตัดโลกทิ้งเสียโดยเราไม่เอาใจใส่โลกตัดขาดจากกันจริงๆโลกจะเป็นไปอย่างไรก็ช่างเรื่องของโลกโลกก็จะตายลงเฉพาะเราเท่านั้นนะสำหรับคนอื่นเขาไม่ทิ้งเขาก็ไม่ตายก็เหลือชีวิตแต่เราเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้โลกที่ว่านี้ก็เป็นแท่งวัตถุเราดีๆนี่เองเพราะเราไม่รับรู้อะไรมันแล้วทีนี้เราก็มามีชีวิตอยู่ที่เราสิร่างกายทั้งจิตใจของเรานี่แหละเราเรียกว่าชีวิตของเราเรารู้สึกได้เพราะเรามีกายอันคือรูปและมีจิตหรือใจอันคือนามถ้าจิตทิ้งไปเสียคือออกจากร่างไปนั่นแหละจากร่างกายร่างกายนั้นก็ตายลงอีกกายนั้นก็เป็นเหมือนแท่งวัตถุอีกเราเรียกรูปได้อย่างชัดเจนทีเดียวแต่ในลักษณะนี้แหละแม้เราจะไม่ตายจริงจิตเราจะยังไม่ออกจากร่างกายของเรานี้ไปก็จริงเหมือนเรายังไม่ได้ออกจากโลกจริงๆแต่เราทิ้งโลกเสียก็เหมือนโลกตายไปจากเราแล้วเราก็อย่าไปหลงประคบประงมกับร่างกายของเราไม่อินังขังขอบมันเสียร่างกายของเราก็ถือว่าตายไปจากเราแล้วเช่นกันและมันก็จะเป็นรูปโดยแท้คือไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยนั่นคือคนคนนั้นหรือกายนั้นได้จบลงแล้วไม่มีการเกิดอีกแล้วสิ้นทุกข์สิ้นสุขดังนี้นี่แหละคือสิ่งทุกสิ่งอาศัยซึ่งกันและกันเป็นวัฏฏะอยู่ดังนี้ถ้าเราตัดอะไรออกไปได้โดยทิ้งมันเสียไม่ยอมให้มันรับรู้อะไรด้วยเราดึงเอาความรับรู้ให้แคบเข้ามาหรือให้เล็กลงเล็กลงเราก็จะทิ้งรูปที่เป็นแท่งใหญ่ลงมาเรื่อยๆตามลำดับอันไหนที่เราทิ้งแล้วอันนั้นก็จะแปรสภาพไปเป็นรูปทันทีหรือเรียกว่าดับของเราทันทีและอันไหนที่ตัวความรับรู้มันไปอาศัยอยู่อันนั้นก็ยังเป็นนามเป็นชีวิตหลายคนคงจะงงต้องพยายามทบทวนให้ดีถ้ายังงงก็กลับไปอ่านดูอีกทีช้าๆเอาใจใส่เพ่งจิตแน่วแน่เดินจิตตามไปอย่างที่พระท่านเรียกมนสิการตามให้ดีจะพอเข้าใจรู้สึกว่าความเข้าใจของข้าพเจ้าจะแตกต่างจากผู้อื่นตรงนี้ถ้าจะงงก็คงจะงงในคำที่ว่านามแปรสภาพมาเป็นรับรู้ไม่ได้ก็จะกลายเป็นรูปนี่เองนามกลายเป็นรูปได้อย่างไรเอาละเดี๋ยวก็จะเข้าใจเราหยิบเอาคำทั้งสี่ที่มีในสติปัฏฐานสี่ออกมาดูซิ 1. กาย 2. เวทนา 3. จิต 4. ธรรมทีนี้ดูให้ดีคำว่ากายเป็นรูปหรือเป็นนามทุกคนคงตอบได้คือเป็นรูปและคำว่าเวทนาเป็นรูปหรือเป็นนามทุกคนก็คงตอบได้ว่าคือนามก็ถูกแล้วคู่ที่หนึ่งนี้มีกายเป็นรูป
มีเวทนาเป็นนามทีนี้ดูที่จิตลองตอบทีว่าเป็นรูปหรือเป็นนามหลายคนคงตอบว่าเป็นนามเพราะเราได้แบ่งได้เรียนรู้มาแต่ต้นแล้วว่าจิตเป็นนามแต่ในสติปัฏฐานสี่นี้ไม่ใช่จิตตัวนี้ทว่าหมายเอาจิตตัวที่เป็นรูปที่ว่าเป็นรูปเพราะมันไม่ใช่ตัวรู้แต่มันเป็นตัวถูกรู้และมีธรรมหรือธัมมารมณ์หรือตัวรู้สึกทางจิตในจิตเป็นนามดังนั้นธรรมในสติปัฏฐานสี่นี้จึงคือธรรมารมณ์นั่นเองซึ่งมีนิวรณ์ห้าอุปาทานขันห้าอายตนะหกโพชฌงค์เจ็ดอริยสัจสี่ไม่ใช่ธรรมที่หมายความเป็นอื่นอันใดดังที่มีผู้อธิบายออกไปรอการเพ่งพิจารณาสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่เพ่งนอกตัวเพ่งในตัวนี้เท่านั้นพระพุทธองค์ท่านให้ย่อโลกเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆตามลำดับและให้เพ่งพิจารณาเอานามเป็นตัวสำคัญเรื่อยไปไม่ได้ให้ไปเพ่งที่อื่นที่ไหนเลยดังนั้นในสติปัฏฐานสี่นี้จึงมีรูปกับนามอยู่สองคู่แยกให้ดีถ้าเราพูดรวมๆว่ากายกับจิตโดยเฉพาะแบ่งออกมาจากตัวคนกายก็เป็นรูปและจิตก็เป็นนามแต่ถ้าในสติปัฏฐานท่านให้พิจารณาละเอียดกว่านั้นท่านจึงให้พิจารณากายเป็นรูปเป็นตัวถูกรู้ไม่ใช่ตัวรับรู้ไม่ใช่ตัวอย่างรู้คือหมายให้รู้เรียกว่ารูปเป็นตัวตนให้เขารู้เป็นหุ่นให้เขาอ่านเวทนาเป็นนามเป็นความรับรู้ซึ่งไล่เจาะเข้าไปถึงตัวแรกเลยเป็นตัวเล็กของจิตยิ่งดีเป็นนามขั้นละเอียดในจิตอีกทีดังได้แยกแยะมาให้ฟังแล้วตอนต้นๆกายกับเวทนาเป็นคู่ที่หนึ่งแล้วต่อมาเป็นคู่ที่สองคือจิตเป็นรูปหมายเอาผลของกระบวนการในจิตซึ่งเป็นผลของการคนในจิตเป็นตัวตนให้เขารู้หรือหุ่นให้เขาอ่านที่อยู่ในจิตตนเป็นต้นไม่มีตัวตนจริงๆอย่างกายหยาบแต่เป็นรูปขั้นละเอียดลงไปอีกที่กำลังมีบทบาทการงานอยู่ยังไม่ใช่ความรู้ที่วิเศษขึ้นไปอีกยังไม่เป็นผลของความรู้ยิ่งอภิปัญญาฌานวิชชาที่ได้พัฒนาขึ้นไปอีกและหรือคือตัวอาการของจิตที่จะมีจิตในจิตสามารถจับรู้เพ่งรู้วิจัยรู้ได้อีกทีหนึ่งส่วนธรรมนั้นเป็นนามหมายเอาธัมมารมณ์คือรู้รสที่เกิดในจิตซึ่งจิตเราก็หมายเอาว่าเป็นผลของกระบวนการในจิตหรืออาการธรรมจึงเป็นนามที่เป็นความรู้ที่รู้ยิ่งตามภูมิของผู้มีธรรมหรือบรรลุธรรมจิตในสติปัฏฐานสี่ตัวนี้จึงคือนามที่แปรสภาพมาเป็นรูปแล้วสังเกตให้ดีว่าท่านให้พิจารณาให้รู้ชัดจนรู้เห็นเป็นรูปกับนามเท่านั้นและไม่ได้ให้ไปวุ่นวายเพ่งพิจารณาอะไรที่ไหนนอกไปจากโลกเล็กๆอันมีแค่กายกว้างศอกยาววาหนาคืบที่เรียกว่าชีวิตของเรานี่เลยไม่ได้ให้พิจารณาอะไรเป็นเรื่องฟุ้งเฟ้อไปนอกเหนือว่ารูปและนามเลยท่านให้อ่านให้แจ้งถึงความวนความไม่เที่ยงความเกิดความดับความแปรเปลี่ยนอยู่ของอะไรๆทั้งสิ้นทั้งหลายมันก็เหมือนกันหมดคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและท่านก็ให้ย่นย่อลงมาจับแบบฝึกหัดหรือสิ่งที่เรียนกันตรงตรงสำคัญสำคัญนั้นก็แค่กายกับจิตเท่านี้แหละก็พอท่านนับว่าเรียนโลกทั้งโลกจริงๆจะพบความเหนือโลกแท้ๆจากกายยาวานาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจนี้ได้แน่นอนเพ่งกายให้เห็นความแท้จริงดังนั้นการพิจารณากายในกายจึงคือเพ่งพิจารณาหรือเรียนรู้ให้รู้ความจริงให้ได้ว่า
ในกายมันมีความแท้จริงอยู่เพียงเป็นวัตถุจริงๆไม่มีความรู้สึกไม่รู้อะไรเป็นแค่ท่อนแค่แท่งเท่านั้นถ้าฝึกหัดสะกดจิตเข้าไปลึกๆเราก็จะเหมือนตัดกายทิ้งเสียได้โดยไม่มีความรู้สึกกับมันเลยจริงๆเมื่อเราเก็บความรู้สึกให้อยู่ในจิตขั้นลึกขั้นละเอียดถึงจิตในจิตนั้นแล้วกายก็จะแข็งทื่อเป็นท่อนไม้จริงๆไม่รับรู้อะไรใครจะหามไปเผาทิ้งเสียในบัดนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรหรือใครจะเอามีดมากรีดมาแล่เล่นเลือดก็ไหลออกมาเปล่าไม่เจ็บไม่สะดุ้งหวั่นไหวหรือเจ้าของแท้ๆก็จะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยจริงๆซึ่งขณะนี้หลบเข้าไปอยู่เสียในส่วนลึกของจิตตนเองอย่างแนบแน่นทิ้งได้สนิทนั่นคือการเพ่งกายในกายคือให้รู้ความจริงให้ได้ว่าความจริงแท้ของกายนั้นมองเข้าไปลึกเท่าใดทะลุแม้ในกายจนละเอียดละออแล้วก็คงเห็นว่ามันก็คือวัตถุแท่งก้อนจริงๆที่ก่อเกิดมาจากดินน้ำลมไฟสังเคราะห์กันขึ้นมาเหมือนต้นไม้ไม่มีความรับรู้อะไรจริงๆเรียกว่าเห็นกายในกายให้แท้จริงให้ได้ว่ากายเป็นวัตถุกายเป็นรูปพูดถึงต้นไม้แท้จริงต้นไม้มันก็มีธาตุรู้เหมือนกันจะนับเนื่องว่ามีวิญญาณก็ได้แต่มันรู้น้อยเหลือเกินน้อยจนถ้าเทียบกับสัตว์ตวโลกแล้วก็ถือว่ามันไม่ใช่สัตว์เอาเลยเพราะสัตว์ตวโลกนั้นจะนับเป็นสัตว์ตวโลกก็ต้องมีความกลัวภัยหรือกลัวตายเป็นสิ่งแสดงออกชัดอย่างสำคัญอย่างหนึ่งแต่ต้นไม้แสดงออกได้ก็ไม่ชัดเลยความมีจิตวิญญาณครบคือต้องมีทั้งการรับรู้ความจำได้และความสามารถรับอาหารมาปรุงแต่งสร้างสรรค์ให้ตนเองเจริญงอกงามได้และต้องแสดงออกซึ่งความกลัวตายได้ชัดๆและรับรู้รสแห่งอารมณ์จิตได้ด้วยต้นไม้มันจะมีก็แต่การรับอาหารมาปรุงแต่งสร้างสรรค์ให้ตนเองเจริญงอกงามกับการรับรู้ซึ่งถ้าจะนับพวกมีธาตุรู้จริงๆแล้วก็แม้ธาตุแร่แม้เพชรพลอยหรือดินก็มีธาตุรู้ซึ่งถ้าจะนับว่ามีวิญญาณมีสังขารจะสังเกตอย่างลึกซึ้งก็ได้พวกมีวิญญาณและสังขารก็คือพวกที่มีการปรุงแต่งให้เป็นตัวของตัวเองงอกงามเจริญเพิ่มขึ้นมาได้ก็เป็นพวกมีสังขารมีวิญญาณทั้งนั้นแต่วิญญาณของมันเป็นธาตุรู้ที่ต่ำมากซึ่งก็มีวิญญาณของมันเท่าความเป็นชีวิตของมันนั่นเองสูงต่ำเป็นลำดับลำดับอยู่ตามฐานะของมันที่มันต้องรักตัวมันเองและดิ้นรนหาทางก่อตัวเองให้เป็นตัวของมันอัตตาอย่างหลงความมีความเป็นตัวเองอยู่ดังนั้นพระจึงไม่ควรขุดดินฟันหญ้าตัดต้นไม้ถ้าไม่จำเป็นอะไรแต่อย่าเพิ่งไปสนใจกับมันเลยสนใจกับตัวเองรู้ตัวเองให้ดีและละตัวเองให้เป็นอรหันต์เสียก่อนแล้วสิ่งเหล่านี้จะรู้เองโดยไม่ต้องไปเรียนไปร่ำจากใครจะเกิดเองรู้เองรู้ได้จริงๆเป็นความรู้ความแตกฉานสร้างแขนงออกมาเองเพราะมันเป็นเรื่องของโลกอันมีอยู่แค่สิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเท่านั้นเองและสิ่งที่มีชีวิตก็คือนามสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือรูปถ้าใครจะมีวิริยะเพิ่มเข้าไปเท่าใดเท่าใดผู้นั้นก็จะยิ่งรู้เพิ่มได้เองเท่านั้นเท่านั้นเรียนรู้สู่อรหันต์ตามขั้นตอนดังนั้นข้อที่ว่าผู้จะปฏิบัติตนให้เป็นอรหันต์ต้องเรียนรู้ภาษาพระอภิธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงขั้นภาษาพระอภิธรรมมาก่อนหรอกแม้พระอภิธรรมจะคือพระสูตรละเอียดที่พระพุทธองค์ทรงบรรยายไว้จริงก็ดีเรียนรู้ให้ถูกจุดก็เพียงพอแล้วรู้ให้แจ้งยิ่งไปเรียนพระอภิธรรม
มันจะยิ่งติดในความรอบรู้นั้นเพราะรู้ตัวดีว่ามันยากได้ภาคเพียรท่องจำเล่าเรียนมากว่าจะรู้จะได้ต้องวิริยะเหลือเกินจะมาละทิ้งก็เสียดายขายไม่ค่อยออกเพราะถือว่าเป็นของดีจึงเกิดการภาคภูมิยึดไว้อยู่นั่นเองและทำให้หลงตนยกตนถือดีได้ง่ายแต่ถ้าได้รู้แจ้งเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้อยากเรียนรู้อะไรต่อก็ตรวจเพ่งวิปัสสนาใช้ปัญญาของตัวเพ่งเพียรเรียนรู้เอาเองอย่าว่าแต่ความรู้แค่ขั้นพระอภิธรรมเลยอยากเป็นแม้สัพพัญญูก็ต้องเพ่งเพียรต่อไปค้นคว้าเสาะหาต่อไปแม้สำเร็จได้ตำแหน่งเป็นพระอรหันต์แล้วคือผู้ละวางได้แล้วก็ตามถ้ายิ่งอยากเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระสัพพัญญูยิ่งยอดก็ต้องบำเพ็ญเพียรเรียนรู้สู้ทนเอาอีกเป็นลำดับขั้นต่อไปและต่อไปแต่ก่อนจะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องเป็นผู้สว่างไสวไปตามขั้นเป็นผู้รู้ทางแล้วก็เป็นผู้พ้นโลกต่ำไปหาโลกสูงคือพ้นโลกียภูมิเสียก่อนจึงจะเรียนรู้เรื่องเหนือโลกยิ่งขึ้นไปได้นั่นคือเมื่อพระพุทธองค์เริ่มโปรดสัตว์ตอนแรกๆคือเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆและเริ่มออกสั่งสอนสัตวโลกท่านก็เพียงสอนให้คนพ้นโลกได้คือพ้นทุกขั้นต้นได้เท่านั้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินคนจะรู้ได้ภายในเวลาไม่นานขออย่างเดียวให้ถูกเรื่องถูกจุดเท่านั้นเมื่อนานไปนานไปพระพุทธองค์ถึงได้ค่อยสอนพระอรหันต์ต่อไปอีกให้รู้ทางเพื่อจะได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นพระองค์นั่นแหละถึงค่อยเรียนรู้ขั้นพระอภิธรรมผู้ต้องการแค่ปริญญาตรีไม่จำเป็นต้องไปเอาวิชาของขั้นปริญญาโทปริญญาเอกมาเรียนมาท่องให้เสียเวลาก่อนวกออกมานอกเรื่องมาถึงขนาดนี้ถ้าไม่อธิบายต่อสำหรับผู้เคยเรียนเคยเข้าใจมาเพียงว่าคนจะสิ้นสุดเพียงบรรลุอรหันต์ก็คงจะฉงนใจเต็มทีข้าพเจ้าก็เลยจะขอวกแวะออกไปอีกเสียหน่อยอธิบายคร่าวๆถึงวัฏฏะอันกว้างไกลออกไปอีกขั้นหนึ่งแล้วค่อยไปตั้งหลักเรื่องสติปัฏฐานสี่ใหม่ถ้าใครไม่อยากรู้เรื่องก็เปิดผ่านเลยไปหาตอนต่อเรื่องสติปัฏฐานสี่เอาเลยก็ได้เปิดไปต่อที่หน้า136ได้เลยวัตตะชั้นที่ว่านี้เป็นวัตตะของผู้ทรงความผดุงไว้ไม่ใช่ทำลายต้องเข้าใจให้ดีว่าตามสามัญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ทุกข์ที่จะทุกข์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและจะกินกันและกันลงไปเป็นทอดๆเป็นวงเวียนอยู่ทั้งสิ้นนั่นแหละเราเรียกว่าธรรมชาติวัตตะที่ว่านี้จึงเป็นวัตตะของผู้เอาชนะธรรมชาติเป็นวัตตะด้านดีทรงไว้แต่คุณและกว้างไกลยาวนานกว่าวัตตะสงสารของคนอีกมากมายกายกองดังที่ก็คงจะเคยได้รู้มาเราๆแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์พระสิทธัตถะหรือพระพุทธโคดมของเราในกับปัจจุบันนี้เท่านั้นคงจะเคยได้ยินมาแล้วว่าได้มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยอุบัติมาแล้วในโลกนี้มากมายหลายพระองค์จนนับไม่ถ้วนเช่นพระพุทธกัสสปะพระพุทธโกนาคมณะพระพุทธกกุสันทะเป็นต้นจนมาถึงยุคกับที่เราอยู่ขณะนี้ก็มีพระพุทธโคดมเป็นพระพุทธเจ้าและในยุคกับข้างหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์เหล่านี้เป็นต้นซึ่งจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปต่อๆไปอีกมากนับไม่ถ้วนถ้าข้าพเจ้าไม่ไปตั้งหลักอธิบายไปเป็นขั้นๆโดยจับต้นแต่แรกคงจะทำให้ผู้สงสัยอยู่แล้วงงยิ่งขึ้นพุทธภูมิอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ตามธรรมดา
เท่าที่เราเรียนรู้กันมานั้นก็มีภูมิที่แบ่งกันไว้เป็น3ภูมิคือ 1. อบายภูมิ 2. โลกียภูมิหรือกามภูมิและ 3. โลกุตระภูมิอบายภูมิก็คือภูมิที่สัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายต่างๆอยู่ก็ปุถุชนนั่นแหละอยู่โลกียภูมิหรือกามภูมิก็คือภูมิที่ปุถุชนและเทวดาทั้งหลายหลงอยู่ในกามหลงอยู่ในวังวนของภพโลกธรรม8จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่โลกุตระภูมิก็คือภูมิที่ผู้พ้นโลกอบายโลกกามโลกภพนั้นๆแล้วจะยังเวียนว่ายอยู่เช่นพระพรหมพระอรหันต์ที่ยังเหลือเหตุยังไม่ปรินิพพานเป็นต้นท่านเหล่านี้เมื่อไม่ตั้งจิตหรือไม่ภาคเพียรต่อภพต่อภูมิไปอีกก็เวียนว่ายอยู่ภพนั้นๆภูมินั้นๆชั่วกับกันยกเว้นพระอรหันต์เช่นถ้าเป็นพระพรหมก็ไม่มีทุกข์เพราะอบายเพราะกามไม่มีทุกข์เพราะโลกธรรมขั้นหยาบนั้นๆแล้วไม่ลงมาสู่โลกียภูมิขั้นหยาบนั้นๆหรือกามภูมิอีกแล้วท่านก็เวียนว่ายวนอยู่ตามคุณธรรมของท่านขนาดท่านในภูมินั้นโลกระดับนั้นๆของท่านเหมือนปุถุชนก็เวียนว่ายอยู่เฉพาะในภูมิในโลกระดับของตนนั้นๆไม่สูงขึ้นไปจากวังวนหรือภูมิหรือโลกขนาดตามฐานะของตนเองจริงหรือพระอรหันต์ที่ยังเหลือชีวิตเป็นเหตุปัจจัยแต่ไม่ตั้งจิตต่อภพต่อภูมิเป็นโพธิสัตว์เพื่อพุทธภูมิแห่งสัมมาสัมโพธิญาณก็ไม่มีทุกข์เพราะอบายเพราะกามไม่มีทุกข์เพราะโลกธรรมขั้นละเอียดแล้วไม่ลงมาสู่โลกียภูมิใดๆแล้วท่านก็เวียนว่ายวนอยู่เฉพาะในภูมิในโลกุตระระดับของตนนั้นๆตราบปรินิพพานไม่สูงขึ้นไปถึงขั้นพุทธภูมิหรือโลกุตระขั้นสูงตามฐานะของตนเองจริงไม่ว่าใครก็เมื่อไม่ตั้งจิตจะต่อภพต่อภูมิไปเป็นพระพรหมเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็จะเวียนว่ายอยู่ในโลกียภูมิอยู่ในความเวียนวนของโลกปุถุชนนี่แหละมีสูงสูงต่ำต่ำตามคุณธรรมของผู้ใดผู้นั้นที่ประกอบเอาเช่นกันคือคงประกอบบุญและบาปอยู่สลับไปมารับผลบุญผลบาปวนเวียนอยู่นั่นเองตลอดกับกันดังนั้นคำว่ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีก็เป็นชื่อหรือเป็นตำแหน่งของสัตวโลกในโลกียภูมิและคำว่าพรหมก็ดีอรหันต์ก็ดีก็เป็นชื่อหรือเป็นตำแหน่งของสัตวโลกในโลกุตรภูมิเช่นกันทีนี้ยังมีภูมิอีกภูมิหนึ่งซึ่งเรียกว่าสูงกว่าภูมิทั้ง3ที่กล่าวแล้วไปอีกคือพุทธภูมิในภูมินี้ก็จะมีผู้ที่มุ่งมาดปรารถนาที่จะปฏิบัติตนเพื่อโพธิหรือความรอบรู้โดยถือว่าเป็นโพธิกิจและพุทธกิจเพื่อชีวิตของศาสนาพุทธโดยแท้เป็นภูมิที่มีวัฏฏะกว้างไกลลึกซ้อนลึกซึ้งรวมเอาทั้งโลกุตระภูมิโลกียภูมิและอบายภูมิเข้าไว้ด้วยแล้วท่านผู้บำเพ็ญโพธิกิจและพุทธกิจก็จะเวียนว่ายไปสู่ทุกภพทุกภูมิตามวาระและคุณธรรมของท่านเพื่อสำรอกกรรมและเรียนรู้ให้จบสิ้นจึงจะได้รู้ถึงขั้นที่เรียกว่าสัพพัญญูและสุดท้ายก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สร้างพุทธศาสนาขึ้นมาอีกโดยแท้โดยจริงให้คงเป็นคุณธรรมอันยังโลกไว้ต่อไปเอาละพอรู้ภพรู้ภูมิพอสมควรแล้วก็จะขอแบ่งลำดับชั้นของสัตวโลกผู้ที่อยู่ตั้งแต่ชั้นต่ำไปหาชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับมีดังนี้ 1. สัตว์ในอบายภูมิต่างๆ 2.มนุษย์เทวดา 3. พระพรหมพระอรหันต์
4. พระนิยตโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธะ 5. พระอนุตตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงพอจะรู้จักเหล่าชั้นจาก1มาถึง3ดีกันแล้วเพราะคงจะได้เรียนได้ฟังกันมามากแล้วข้าพเจ้าจะไม่อธิบายจะอธิบายตั้งแต่ชั้น4และ5พอสังเขปพุทธภูมิดังกล่าวนั้นคือภูมิของพระนิยตโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธะและพระอนุตตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสูงสุดภูมินี้เป็นภูมิที่4ที่พิเศษจากอบายภูมิโลกียภูมิหรือกามภูมิโลกุตระภูมิซึ่งเป็นวัฏฏะที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งซับซ้อนสูงส่งเพราะเป็นภูมิที่ต้องสร้างบารมีสั่งสมคุณธรรมให้สูงสุดเท่าที่มนุษย์จะสูงสุดกันได้ดังนั้นเมื่อได้รู้มาบ้างแล้วว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็เคยมีองค์ที่จะอุบัติในกับข้างหน้าอนาคตก็จะมีวงวนหรือวัฏฏะของสัตว์ชั้นต่ำเช่นเดรัจฉานและสัตว์ที่สอนไม่ได้อเวนยสัตว์ก็ย่อมมีสัตว์ที่มีภูมิระดับนี้เวียนว่ายวนอยู่ในวงของมันตามภูมิวงวนหรือวัฏฏะของสัตวโลกขั้นสูงขึ้นคือมนุษย์เทวดาพระพรหมอรหันต์ก็ย่อมมีสัตวโลกที่มีภูมิระดับนี้เวียนว่ายวนอยู่ในวงของเขาตามภูมิเช่นกันแล้วทำไมวัฏฏะหรือวงวนที่สูงไปยิ่งกว่านี้จะไม่มีเล่าในเมื่อภูมิของมนุษย์ที่สูงส่งถึงขนาดพระอนุตตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เวียนมาอุบัติขึ้นในโลกก็เคยมีแล้วและจะมีอีกในอนาคตอันไม่รู้ที่จบไม่เช่นนั้นถ้าคนบรรลุอรหันต์แล้วก็ต้องปรินิพพานเมื่อตายลงกันเท่านั้นเสียทุกคนไม่มีผู้ใดจะขอบำเพ็ญสูงกว่านั้นแล้วจะมีพระพุทธเจ้าหรือพระอนุตตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรและพระพุทธเจ้าองค์พระโคดมของเรานี้จะเกิดมาได้อย่างไรถ้าคนไม่สั่งสมความเป็นอรหันต์ตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงขั้นอนุตตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทุกอย่างก็ต้องโตต้องสูงขึ้นมาจากเหตุเป็นทุนไปตามลำดับต้องเกิดขึ้นได้ด้วยการบำเพ็ญสั่งสมมาเรื่อยๆไม่เช่นนั้นท่านก็คงจบแค่พระอรหันต์แล้วก็ตายสูญไม่มีอะไรต่อไปทุกคนก็คงไม่มีใครสูงสุดยอดถึงขั้นพระอนุตตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากันได้แล้วพระอรหันต์ที่สูงสุดยอดเหนือชั้นกว่าพระอรหันต์ใดๆก็ลึกลับไม่มีระบบไม่มีระดับไม่รู้แจ้งทะลุรอบเพราะถ้าใครได้ภูมิอรหันต์แล้วจะต่อภูมิอีกไม่ได้ต้องตายดับสูญไปหมดหรือว่าอยู่ดีๆก็เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองแบบฟลุกๆโดยไม่มีเหตุไม่มีมูลไม่มีต้นเขาไม่สั่งสมทุนไม่มาจากเชื้ออริยสัจแท้จะเป็นพระอนุตตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าแห่งอรหันต์ออกปานนั้นก็ไม่ต้องเคยมีความเป็นอรหันต์ใดๆมาก่อนเลยแม้แต่ขั้นที่หนึ่งได้แต่แค่รู้แล้วอั้นความเป็นเอาไว้คือจะให้เกิดความเป็นผู้ไม่มีกิเลสนั้นๆในตนไม่ได้เดี๋ยวจะต้องเป็นพระอรหันต์เสียก่อนแล้วจะเกิดมาบำเพ็ญภูมิสูงต่อไปไม่ได้อีกคิดดูดีๆจะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เพราะขัดทั้งหลักการสำคัญของพระพุทธเจ้าเองที่ว่าทุกอย่างเกิดมาจากเหตุและขัดทั้งความจริงที่ว่ายอดเกิดไม่ได้โดยไม่มีต้นไม่มีกลางหรือจะให้ตลกไปกว่านั้นคือพระเจ้าก็เป็นผู้สร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมากระนั้นหรืออย่างพราหมณ์หรือฮินดูเขาก็ว่าอย่างนั้นนั่นแหละเพราะเขาไม่รู้เหตุแห่งการเกิด
สุดจริงสุดแท้อย่างพระพุทธเจ้าแท้จริงนั้นถ้าบุคคลใดปรารถนาจิตแค่พ้นทุกข์เท่านั้นหมายถึงพ้นทุกข์จากอบายจากกามจากภพต่างๆเป็นลำดับลำดับที่เป็นโลกียะเป็นต้นนี้แล้วฆ่ากิเลสเสียหมดสิ้นเชื้อปรารถนาสุขจากอบายจากกามจากภพจริงๆในจิตได้ผู้นั้นก็พ้นทุกข์จากอบายจากกามจากภพก็เป็นอันพ้นโลกอันเป็นอบายภูมิกามภูมิภวภูมิแม้แต่วิภวภูมิตามขั้นไปจริงไม่เวียนว่ายมาเกิดในอบายภูมิกามภูมิรับทุกข์ทรมานอีกแล้วผู้นั้นก็จบวัฏฏะสำหรับภพนั้นภูมินั้นก็นับเป็นอรหันต์ของภพนั้นภูมินั้นตามขั้นตามลำดับเมื่อบรรลุอรหันต์แม้เท่านี้ก็ไปอยู่สบายจากอบายจากกามในโลกุตระภูมิก็จบสำหรับภพภูมิขั้นที่สำเร็จนี้แต่ยังมีอัตตาในภพที่สูงขึ้นละเอียดขึ้นการสั่งสมทุนแห่งภพภูมิที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นได้จริงจะต้องมีจริงเป็นจริงเป็นลำดับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นเสียงอ่านหนังสือเรื่องคนคืออะไรทำไมสำคัญนักอ่านโดยสิริเพ็ญทองดีเพ็ญแสงฟ้าโปรดติดตามรับฟังหัวข้อจากโพธิสัตว์สู่ปัจเจกโพธิพุทธเจ้าสติปัฏฐาน4ภาค2ในคลิปหน้านะคะ